สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มคนจริงขึ้นไปประกาศบ้านนี้ไม่ขายเสียงเผยเหตุผลชัดไม่คุ้มเลยจริงๆ เรียกด้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่างมากเมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึง่งได้ออกมาโพสภาพดนใจชาวโซเชียลหลังตนได้ขึ้นป้ายประกาศว่าบ้านนี้ไม่ขายเสียงพร้อมกับเผยเหตุผลชัดเจนบอกเลยไม่คุ้มจริงๆโดยผู้โพสระบุข้อความว่าทุกคนมีสิทธิ์ใครจะรับไม่รับไม่ผิดนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้โพสได้ขึ้นป้ายประกาศแผ่นใหญ่ติดไว้หน้าบ้าน พร้อมข้อความระบุชัดเจนว่าเขาซื้อเรา1,000บาทต่อคนแล้วเข้าไปในสภาสีปีเป็นเวลา1,460วันเฉลี่ยแล้วคือเขาซื้อเราเพียงวันละ0.68บาทถ้าวันหนึ่งเขาได้เป็นแล้วเขาไม่กลับมาดูแลเราเราจะว่าเขาไม่ได้นะเพราะเราขายตัวเองไปแล้วในราคา 0.68บาทความจำเป็นเราไม่เท่ากันถ้าจำเป็นต้องรับรับเลยแต่เรามีสิทธิ์เลือกพักที่ชอบเลือกพักที่ทำได้จริงทั้งหมดนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวไม่พาดพิงใครขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจาก t h a i n e w s o n l i n e .com ขอบคุณค่ะ